ตรงนี้อีกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาลุงแล้วก็ทุกคนมาเดินป่าริมทะเลมาตามล่าหาเห็ดด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ลมแรงค่ะทุกคนคุณลุงยืนรอนะคะแกเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะแกเดินเข้าไปตรงนั้นแกเจอค่ะแกชี้ให้ดูแต่ป้าอ้นคิดว่ามันน่าจะเป็นเห็ดพิษนะคะสวยสวยอันตรายหรือเปล่าป้าอ้นไม่เก็บค่ะโหทุกคนป่านี้เห็ดพึ่งทรายออกเยอะมากค่ะเห็ดที่กินไม่ได้นะคะหรือว่าเขาไม่นิยมกินกันค่ะดูค่ะดูเหมือนจะมีลุ้นว่าจะได้เห็ดนะคะวันนี้เจอขาลายหมอกส้มค่ะทุกคนยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะคุณลุงเรียกอยู่ทางโน้นนะคะว่าเจออีกอุ้ยดูดอกสวยค่ะเดี๋ยวไปหาคุณลุงก่อนนะคะคุณลุงเจอแต่ดอกแก่แล้วค่ะทุกคนอุ้ยบานสวยอลองช่องค่ะฮะจะเจออีกไหมอ่ะวันนี้อุ้ยหมวกแน่นอุ้ยดูค่ะหาต่อเจอดอกใหญ่อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้เสียดายมาเจอถ้วยช้าไปอีกแล้วนะคะเจออีกแล้วค่ะทุกคนยังอ่อนๆเลยนะคะดอกนี้ป้าอ้นรู้สึกว่าเขาน่าจะแก่แล้วนะคะดูค่ะใหญ่ทรงสวยมากค่ะงูขาเล็กค่ะเอาเฉพาะดอกนี้แล้วกันเนาะเจอขาลายสีน้ำตาลค่ะแต่ว่าดอกนั้นแก่แล้วนะคะป้าอ้นเอาดอกนี้ค่ะโหเขาแก่แล้วค่ะทุกคนเสียดายเขาฟอแล้วนะคะขาลายหมวกดำอีกดอกค่ะปีนี้หาเห็ดเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะทุกคน5ดอกทำอะไรกินดีคะเข้าป่ากับคุณลุงไม่หมานเลยค่ะวันนี้ออกมาเดินคนเดียวก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวพวกเราไปลุ้นด้วยกันต่อนะคะเจอเห็ดนางรมค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บโอ้เก็บจะไปเล็มเอาอันที่รอยเจาะออกนะคะตรงนี้อีกค่ะโอ้ดอกยังอ่อนๆสวยๆเลยค่ะโอ้ตกใจเสียงเลื่อนไม้นี่ทากกำลังไต่มานะคะอีกช่อค่ะเสียดายช่ออื่นเขาเน่าทิ้งแล้วนะคะไม่มีคนมาเห็นนะคะดูค่ะกำลังออกเล็กๆ เต็มเลยนะคะแต่ป้าอ้นสอยไม่ได้ค่ะทุกคนไม่มีเวลาเก็บด้วยค่ะเห็ดนี่ก็ชอบแอบขึ้นแบบว่าตรงมุมหลืบนะคะตรงที่ไม่มีคนจะมองเห็นแล้วก็เก็บยากจุงเบยไปค่ะไปต่อเดี๋ยวจะเจอเห็ดอะไรบ้างเราไปลุ้นด้วยกันต่อนะคะ2วันติดกันแล้วนะคะที่ป้าอ้นหาเห็ดไม่หมานเลยค่ะไม่ว่าจะเดินคนเดียวหรือพาลุงไปด้วยก็ไม่เจอเห็ดค่ะยังไงป้าอ้นก็ขอแก้ตัวใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งทิ้งป้าอ้นไปไหนช่วยอยู่ช่วยลุ้นช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าอ้นเหมือนเคยนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ